ประเด็นเรื่องของปัญหาขยะอุตสาหกรรมในแต่ละปีเมื่อดูตัวเลขสถิติแล้วน่าเป็นห่วงอย่างมากนะคะขยะอุตสาหกรรมไม่ต่ำกว่า4ล้านตันแต่ปรากฏว่าไม่ต่ำกว่า2ล้าน5แสนตันที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการนะคะราคาค่ากำจัดที่ถูกต้องตามระบบอาจจะมีต้นทุนที่สูงเกินไปตามหลักวิชาการค่ะทำให้มีความจงใจที่จะทำให้ขยะอุตสาหกรรมเหล่านี้สูญหายไปจากระบบด้วยการลักลอบนำไปทิ้งและดูเหมือนว่าจะมีระบบที่จะตัดราคากันนะคะเพื่อที่จะนำกากอุตสาหกรรมเหล่านี้ไปหาประโยชน์ติดตามรายงานจากรายงานพิเศษนะคะเส้นทางขยะอันตรายของคุณสถาพรพงพิพัฒน์วัฒนาตอนที่3ค่ะรถบรรทุกคันนี้นำกากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาส่งที่โรงงานรับกำจัดกากของเสีย Better World Green ซึ่งเป็นโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประเภท101และ105จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้สามารถกำจัดขยะอุตสาหกรรมทั้งที่เป็นอันตรายและไม่อันตรายได้โดนมาชนจะเห็นได้ว่ารถที่เข้ามาทุกคันต้องเข้าสู่ด่านชั่งน้ำหนักเพื่อตรวจสอบน้ำหนักของกากอุตสาหกรรมที่รับมาจากโรงงานผู้ก่อกำเนิดของเสียว่ามีน้ำหนักเท่ากับที่แจ้งไว้เมื่อรับมาจากโรงงานต้นทางรถขนขยะอุตสาหกรรมทุกคันจะต้องนำเอกสารที่จะแจ้งชนิดของกากของเสียน้ำหนักที่รับมาจากต้นทางรวมทั้งแจ้งบริษัทของรถที่รับส่งกากของเสียทะเบียนรถเวลานัดหมายมายื่นที่ด่านชั่งน้ำหนักเพื่อให้ตรวจสอบได้ว่ากากของเสียเหล่านี้จะไม่ตกหล่นไประหว่างทางถ้าดูจากขั้นตอนปฏิบัติตามที่บริษัท Better World Green ปฏิบัติดูเหมือนจะมีกระบวนการในการตรวจสอบการขนส่งของเสียที่รัดกุมแล้วแต่ในกรณีอื่นอาจไม่เป็นเช่นนี้การขนส่งกากของเสียอันตรายโดยทั่วไปจะมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง3ส่วนหลักคือโรงงานผู้ก่อกำเนิดของเสียซึ่งจะเลือกใช้บริการกำจัดของเสียกับบริษัทที่ตั้งขึ้นมาเพื่อรับกำจัดของเสียจากอุตสาหกรรมโดยเฉพาะโดยบริษัทจะติดต่อกับบริษัทรับส่งกากของเสียโดยตรงซึ่งหมายถึงว่าบริษัทที่รับกำจัดหรือคัดแยกของเสียกับบริษัทที่ให้บริการขนส่งคล้ายเป็นองค์ประกอบเดียวกันจึงเป็นช่องโหว่ที่มีข้อมูลว่าการลักลอบทิ้งสามารถทำได้ในช่วงของการขนส่งเพราะผู้ตรวจรับของเสียคือผู้ว่าจ้างรถขนส่งเองต้นทุนการกำจัดของเสียอันตรายเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้เกิดการลักลอบทิ้งขึ้นวิเคราะห์โลหะหนักในการอุตสาหกรรมแล้วก็ในน้ำที่ทางสิ่งแวดล้อมเป็นหลักนะฮะเนี่ยก่อนที่จะมาวัดหนึ่งเราก็เอากากอุตสาหกรรมหรือว่าน้ำต่างๆมาเตรียมตัวอย่างสารจนเป็นสารละลายแล้วก็ทำการฉีดเข้าเครื่องนี้ก็จะวัดออกมาว่ามีปริมาณโลหะหนักแต่ละตัวเท่าไหร่มีแคดเมียมปลอดหรือว่าคอปเปอร์ทองแดงอะไรอย่างเงี้ยว่าตัวนี้มีเท่าไหร่เกินมาตรฐานที่จะต้องกำจัดแบบไหนอันนี้คือสาเหตุที่ทำให้ต้นทุนในการกำจัดสูงใช่ครับเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งอันนี้แค่เป็นพาร์ทหนึ่งของการติดตามตรวจสอบก็จะมีเรื่องของการปูหลุมการควบคุมหน้างานอีกนอกจากเครื่องมือที่มีราคาสูงการฝังกลบอย่างถูกวิธีก็มีราคาสูงเช่นกันที่ Better World Green บ่อฝังกลบขยะอันตรายที่ถูกต้องปูด้วยผ้าคลุมพร้อมใช้ดินกลบหนาถึง10ชั้นมีการวางโครงสร้างเพื่อรับแรงกดทับที่แข็งแรงมีระบบระบายน้ำและระบบระบายก๊าซทั้งหมดนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้การกำจัดมีราคาสูงในกระบวนการคัดแยกเนี่ยเมื่อคัดแยกแล้วส่วนที่เหลือที่มันเป็นของเสียเนี่ยแล้วจะต้องมาจ่ายให้กับผู้รับกำจัดปลายทางเนี่ยมันก็คงจะแพงเกินไปนะครับเพราะนั้นก็อาจจะเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้เกิดการลักลอบทิ้งได้ Better World Green เป็นโรงงานประเภท101และ105ที่ทำหน้าที่กำจัดของเสียทั้งหลุมฝังกลบทำการบำบัดน้ำเสียโดยขั้นตอนทั้งหมดต้องผ่านการทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ทำให้จะมีการตรวจสอบคุณภาพเป็นระยะจากสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมหรือสผ.ด้วยนอกจากการสุ่มตรวจของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพียงอย่างเดียวโรงงานลักษณะนี้มีอยู่เพียงร้อยกว่าแห่งเท่านั้นและมีเพียง3แห่งที่สามารถกำจัดของเสียที่เป็นอันตรายได้แต่ที่น่าสนใจคือโรงงานประเภท105จดทะเบียนเป็นโรงงานคัดแยกขยะมีอยู่กว่า 1,250 แห่งและประเภท106เป็นโรงงานรับรีไซเคิลมีอยู่450แห่งและเพิ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นในช่วง10ปีหลังทั้ง2กลุ่มนี้ไม่ต้องทำ EIA
จึงไม่ถูกตรวจสอบจากสผ.และบางแห่งไม่ได้แจ้งว่านำของเหลือจากการคัดแยกหรือรีไซเคิลไปกำจัดอย่างไรที่สำคัญคือการเพิ่มขึ้นของโรงงานประเภท105และ106สอดคล้องกับตัวเลขปริมาณขยะอุตสาหกรรมที่มายังโรงงานประเภท101ลดน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะมีราคาที่โรงงานผู้ก่อกำเนิดของเสียต้องจ่ายต่างกันอย่างมากที่ผ่านมาเนี่ยเรามักไม่ค่อยได้รับกากอุตสาหกรรมหรือของเหลือนะครับจากกระบวนการคัดแยกสักเท่าไหร่นะครับหรือน่าจะพูดตรงๆว่าน้อยมากนะครับหรือแทบจะไม่มีนะครับผลิตภัณฑ์ของเสียส่วนใหญ่ที่เข้ามาทำลายที่นี่เนี่ยจะมาจากโรงงานที่ก่อกำเนิดโดยตรงนะครับจะไม่ค่อยมีนะครับมาที่มาจากโรงงานที่เป็นพวกโรงงานคัดแยกหรือโรงงานรีไซเคิลนะครับส่วนใหญ่จะไม่มีครับเห็นได้ชัดว่าการลักลอบทิ้งขยะอันตรายมีสาเหตุใหญ่มาจากราคาที่แต่ละภาคส่วนต้องจ่ายเพื่อจัดการกับกากของเสียที่เกิดขึ้นตั้งแต่โรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเลือกจ่ายค่ากำจัดในราคาถูกทั้งที่มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการลักลอบทิ้งสิ่งมีพิษขณะที่ผู้มีหน้าที่ออกใบอนุญาตและกำกับดูแลต่างก็มีข้อมูลทางสถิติเช่นนี้อยู่ในมืออยู่แล้วแต่ก็ยังคงมีการตัดราคาค่ากำจัดขยะอุตสาหกรรมกันอย่างต่อเนื่องสถาพรพงษ์พิพัฒน์วัฒนาไทย PBS รายงาน